สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการลำเลียงอาหารและแร่ธาตุในพืชค่ะพร้อมแล้วมาเรียนเลยการลำเลียงสารอาหารในพืชเราเรียกว่า 4M Translocation 4M Translocation คือการลำเลียงสารอาหารในที่นี้คือน้ำตาลค่ะจากแหล่งซอสไปยังแหล่งซินซึ่งเกิดขึ้นได้หลายทิศทางอย่างไรมาดูกันตรงนี้เมื่อพืชมีกระบวนการสร้างอาหารซึ่งเกิดขึ้นที่ใบอาหารหรือน้ำตาลที่พืชสร้างได้เป็นตัวแรกเราเรียกเขาว่าน้ำตาลกลูโคสซึ่งน้ำตาลกลูโคสจะมีคาร์บอน6อะตอม C6H12O6แต่เวลาที่เขาลำเลียงเขาจะมีการแพ็คน้ำตาลกลูโคสเอามาจับกันค่ะเกิดเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ไดแซคคาไรด์ที่ชื่อว่าซูโคสก่อนแล้วถึงจะลำเลียงจากที่ใบไปยังบริเวณที่ท่อโฟเอ็มแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะลำเลียงไปเก็บสะสมไว้ที่ผลหรือรากก็ได้แหล่งสะสมเราเรียกเขาว่าซิงค่ะเหมือนซิงน้ำเป็นที่สะสมน้ำตาลก็คือผลรากซึ่งผลจะอยู่ที่ตรงจุดนี้หรือว่าอยู่ด้านบนก็ได้แปลว่าการลำเลียงน้ำตาลจะบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบนได้หลายมีนักวิทยาศาสตร์2คนค่ะเขาชื่อว่าเมสันกับมัสเคลจำง่ายๆเมสันเหมือนเมษาเนี่ยเมสันเมสันกับมัสเคลเหมือนเขี้ยวอะเมสันกับมัสเคลเขาได้ทำการทดลองศึกษาเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำตาลซึ่งน้ำตาลที่พืชสร้างอะค่ะจริงๆมีสูตรโมเลกุลว่า C6H12O6 จริงไหมแต่เขาเปลี่ยนจาก C ตัวเนี้ยให้กลายเป็นสารกัมมันตรังสีเป็นสารคาร์บอน14แล้วฉีดเข้าไปในต้นพืช3ต้นนี้ดังต่อไปนี้ต้นที่1ค่ะเขาฉีดสารคาร์บอน14เนี้ยลงไปที่ใบพืชที่อยู่บริเวณโซนด้านล่างของต้นพืชจากนั้นลองสังเกตทิศทางการลำเลียงของน้ำตาลซึ่งพบว่าน้ำตาลจะลำเลียงลงมาด้านล่างการทดลองที่2เขาฉีดคาร์บอน14ไปที่บริเวณใบที่อยู่ด้านบนจากนั้นสังเกตพบว่าน้ำตาลจะถูกลำเลียงขึ้นไปบริเวณด้านบนปลายยอดและอันที่3เราฉีดคาร์บอน14ลงไปที่ใบพืชที่อยู่ตรงกลางของลำต้นพบว่าน้ำตาลจะถูกลำเลียงขึ้นและลง2ทิศทางทำให้สรุปว่าน้ำตาลลำเลียงในทิศทางใดก็ได้ล่างขึ้นบนหรือบนลงมาดูนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งเขาชื่อตลกมากเขาชื่อว่าอีอะไรอีมึนนี่ครูวาดรูปหน้าตาเขาให้ดูหน้ามึนมากเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันได้ทำการตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับการลำเลียงน้ำตาลบอกว่าการไหลของน้ำตาลเนี้ยต้องอาศัยแรงดันน้ำค่ะที่บริเวณใบของพืชเป็นแหล่งซอสคือแหล่งสร้างอาหารใช่ไหมพอเมื่อใบพืชสร้างน้ำตาลได้ปุ๊บน้ำตาลตัวแรกที่พืชสร้างได้คือน้ำตาลกลูโคสซึ่งเขาจะเกิดการแพ็คค่ะแพ็คเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ก่อนเราเรียกน้ำตาลโมเลกุลคู่ที่เขาแพ็คได้เนี้ยว่าน้ำตาลซูโคสแบบนี้ครูขอเขียนเป็นกลมๆ2อันติดกันหลังจากนั้นน้ำตาลซูโคสตัวเนี้ยค่ะมีปริมาณเยอะๆนะ
เขาก็จะค่อยๆลำเลียงมาตามท่อเวนแล้วมาเก็บไว้ที่บริเวณตรงจุดนี้ซึ่งท่อสีชมพูนี้คือสีทิวซึ่งเป็นท่อของ 4M จริงไหมแต่ถ้าลองสังเกตดีๆภายในท่อ 4M เขาจะมีความเข้มข้นของน้ำตาลสูงมากค่ะเพราะเขาทำหน้าที่ลำเลียงอาหารอยู่แล้วความเข้มข้นน้ำตาลตรงนี้สูงมากแต่บริเวณตรงนี้เขาเพิ่งสร้างน้ำตาลใหม่มีน้อยกว่าความเข้มข้นตรงนี้มีน้อยกว่าทำให้การเคลื่อนที่ของซูโคสจากจุดนี้มายังจุดนี้เคลื่อนโดยกระบวนการที่ชื่อว่า Active Transport ต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนค่ะอันนี้อันที่หนึ่งหลังจากนั้นน้ำตาลค่ะก็จะค่อยๆสะสมอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งเขามีความเข้มข้นสูงหนืดสูงลำเลียงไปไหนต่อไม่ได้จริงไหมความเข้มข้นแปรผันกับ OP ก็สูงน้ำล่ะน้ำตรงนี้จะมีปริมาณน้อยมากความเข้มข้นสูงหนืดน้ำน้อยแต่ถ้าเราลองมองอีกที่หนึ่งที่ใกล้ๆตรงนี้คือท่อลำเลียงน้ำคือไซเลมไซเลมท่อลำเลียงน้ำก็จะมีปริมาณน้ำเป็นยังไงคะมากจริงไหมความเข้มข้นของน้ำตาลล่ะก็จะต่ำเพราะเขาลำเลียงน้ำ OP ล่ะ OP ก็จะต่ำแปรผันตามความเข้มข้นเกิดอะไรขึ้นพื้นที่2พื้นที่ไม่เหมือนกันน้ำบริเวณเนี้ยค่ะในท่อไซเลมซึ่งเขามีรูพิษเขาก็จะโฟลว์ค่ะมีแรงดันให้น้ำตาลเกิดการโฟลว์เกิดการเคลื่อนที่ไปยังบริเวณแหล่งซิงค์ได้อ่ะดูอีกรอบนะอันดับที่2ขั้นที่2น้ำจุดนี้ก็จะโฟลว์น้ำมากขึ้นไปยังน้ำน้อยไงคะทำให้ความเข้มข้นของน้ำตาลที่เคยอยู่จุดนี้ถูกน้ำดันลงไปข้างล่างชื้นทำให้ความเข้มข้นมาออกันความเข้มข้นของน้ำตาลมาออตรงจุดนี้หลังจากนั้นน้ำตาลก็จะถูกน้ำดันเข้ามาที่บริเวณสิงค์ค่ะเมื่อน้ำตาลเข้ามาที่บริเวณตรงนี้ทำให้น้ำเกิดการเคลื่อนที่กลับไปที่ไซเลมเหมือนเดิมน้ำก็เคลื่อนที่กลับไปเหมือนเดิมมาดูภาพนี้อีกรอบนึงค่ะเขาบอกว่าการเคลื่อนที่ของน้ำตาลต้องอาศัยแรงดันในที่นี้หมายถึงแรงดันน้ำซึ่งเป็นสมมติฐานของนายมุนลองดูจากรูปหาแหล่งซอร์สแหล่งสร้างหรือใบไม้ซิอยู่ตรงไหนสีเขียวๆตรงนี้ซอร์สเมื่อใบไม้ค่ะมีการสร้างอาหารหรือสร้างน้ำตาลกลูโคสเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นกลูโคสจะเกิดการแพ็กกันเป็นเป็นไดแซคไคลด์เราเรียกว่าน้ำตาลซูโคสจริงไหมจากนั้นเขาก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ไปตามเส้นเวนแล้วมาเก็บสะสมไว้ที่นี่ท่อ 4M แต่ 4M เขามีความเข้มข้นของอาหารสูงมากกว่าตรงนี้การเคลื่อนที่ตรงนี้จึงอาศัย ATP เราเรียกว่า Active Transport จากนั้นเราต้องการเอาน้ำตาลที่กระจุกอยู่ตรงเนี้ยเคลื่อนมายังแหล่งซิงค์ทำอย่างไรความเข้มข้นตรงนี้สูงน้ำจะหกผ่านการน้ำต่ำแต่น้ำในไซเลมเขาสูงดังนั้นน้ำในไซเลมจึงเกิดการโฟลว์ค่ะเกิดการเคลื่อนที่มาอย่าง 4M แล้วดันให้น้ำตาลนะคะลงมาที่บริเวณตรงจุดนี้จากนั้นก็เคลื่อนที่เข้ามายังแหล่งซิงค์เหมือนซิงค์น้ำซึ่งจะเป็นพวกรากหรือเป็นพวกผลที่เก็บสะสมน้ำตาลเช่นผลของมะม่วงมีปริมาณน้ำตาลสูงผลของกล้วยต่างๆก็ได้พอเมื่อน้ำตาลเข้ามาเก็บที่ซิงค์ปุ๊บ
น้ำก็จะโฟลว์หรือดันกลับไปที่ไซเลมเกิดการหมุนวนเป็นวัฏจักรซึ่งการเคลื่อนที่ของน้ำตาลต้องอาศัยแรงดันน้ำเป็นไปตามทฤษฎีของมึนไฮโปทีซิสหรือเราเรียกว่า pressure flow hypothesis เรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของแร่ธาตุและสารอาหารที่อยู่ในพืชกันค่ะแร่ธาตุที่อยู่ในโครงสร้างของพืชอะค่ะเราสามารถแบ่งเขาออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือแร่ธาตุที่พืชต้องการมากจำเป็นมากๆสำหรับพืชอะค่ะเราเรียกว่าแมคโครนิวเทรียนต์หรือมหาธาตุก็ได้เหมือนยากับอีกกลุ่มนึงเป็นแร่ธาตุที่พืชต้องการน้อยเราเรียกว่าจุลธาตุหรือไมโครนิวเทรียนต์ก็ได้มาดูอันแรกก่อนแมคโครนิวเทรียนต์แมคโครเหมือนรถแมคโครแปลว่ายิ่งใหญ่มากบรมโคตรอย่างเงี้ยค่ะนิวเทรียนต์แปลว่าสารอาหารปริมาณสารอาหารหรือแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายของพืชมากเขามีอยู่9ตัวซึ่ง9ตัวนี้จำเป็นต้องจำนะคะง่ายๆเราแบ่ง9ตัวนี้ออกเป็น3กลุ่มย่อยคือตืดตืดแล้วก็ตืดตืดแรกกลุ่มย่อยกลุ่มแรกเป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์ง่ายๆเลยจำพี่โชจินดาโชตเอ้ยไม่ใช่พี่โชมี CHO กลุ่มแรกกลุ่มที่2เป็นธาตุอาหารหลักหรือจำไว้กลุ่มปุ๋ยอะไรล่ะ NPK สูตรปุ๋ยเคยไปซื้อไหมที่ตลาดคำเที่ยง NPK กลุ่มที่3กลุ่มแร่ธาตุอาหารรองจำเป็นนะแต่จำเป็นน้อยกว่าธาตุอาหารหลักเราเรียกเขาว่าแคลเม็กซีนี่แร่ธาตุอาหารรองแคลเม็กซีแคลคืออะไรแคลเซียมแม็กเย็บกระดาษแมกนีเซียมซัลเฟอร์9ตัวส่วนแร่ธาตุที่พืชต้องการน้อยไมโครแปลว่าน้อยนิวเทรียนแปลว่าสารอาหารธาตุที่พืชต้องการน้อยมีอยู่9ตัวแต่ครูให้น้องจำแค่ง่ายๆเลยนี่เทคนิคไอแมงสังทองจำแค่นี้อะไรอ่ะงงไอคืออะไรไอ I love you ไอคือไอโอดีนเดี๋ยวไว้สอนนะแมงคือตัวไหนแมงกานีสสังอะไรสังคาบุรีสังคังไม่ใช่สังคืออะไรสังกะสีคือสินและทองก็จะคืออันไหน AU อ้าวไม่มีเขียนเพิ่มทองแดงต่างๆธาตุอาหารหลักแมคโครนิวเทรียนต์มีอยู่ทั้งหมด9ชนิดตัวเองจำได้เปล่าง่ายๆแบ่งเป็น3กลุ่มใช่ไหมคะค่อยๆเรียนไปทีละกลุ่มเรียนอันนี้ก่อน CHO เขายังไงบ้างเขามีความสำคัญอย่างไรธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนเป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์ออร์แกนิกค่ะซึ่งหมายความว่าอย่างไรสารอินทรีย์เหล่านี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของสารพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตคาร์บแอนด์ลิปิดไขมันสารเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตการสร้างเมตาบอลิซึมกระบวนการสร้างพวกเซลลูโลสพวกเซลล์วอลล์โปรโตพลาสม์มนิวเคลียสต่างๆถามว่าพืชจะขาดพวกนี้ไหม CHO พืชไม่ขาดค่ะเราไม่ต้องซีเรียสเลยว่าพืชจะขาดพวกนี้เพราะว่าเขามีอยู่ในชั้นบรรยากาศเพียงพอและก็จะไม่ค่อยออกสอบด้วยสิ่งที่จะออกสอบมักจะเป็นตรงนี้ค่ะนี่ NPK กับแคลเซียมแมกนีเซียม
แมคโครนิวเทรียนต์กลุ่มที่2เราเรียกเขาว่าอะไรนะกลุ่มธาตุอาหารอะไรหลักใช่ไหมคะธาตุอาหารหลักหรือเรียกว่ากลุ่มปุ๋ยกลุ่มปุ๋ยซึ่งประกอบไปด้วยอะไร N P K N คือไนโตรเจน P คือฟอสฟอร์รัสและ K คือโพแทสเซียมมีเทคนิคการจำง่ายๆเลย N P K N P K เร่งใบดอกผลอ่ะให้เทคนิครอบนะ N P K เร่งใบดอกผลใบดอกผลใบดอกผลอย่างเงี้ยค่ะมาดูตัวแรกเลยตัวนี้นะเราเรียกเขาว่าน้องไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารที่ช่วยในเรื่องของการเร่งการเจริญเติบโตของใบค่ะทำให้ใบมีการเจริญเติบโตเต็มที่ใบใหญ่มีใบใหญ่มีสีเขียวอย่างเงี้ยค่ะและเขายังช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของลำต้นก้านได้ด้วยแต่อยากให้จำง่ายๆเลยว่าไนโตรเจนเร่งการเจริญเติบโตของใบก้านใบเป็นหลักถ้าหากเด็กๆต้องการปลูกต้นไม้เช่นพวกใบประดับภูด่างใบชบาใบอะไรต่างๆให้เด็กๆไปซื้อปุ๋ยที่มีสูตรเป็น N P K โดยมีอัตราส่วนของ N มากสุดเช่น24 12 12แบบเนี้ยค่ะเวลาซื้อปุ๋ยมันต้องซื้อ3ตัว N P K อยู่แล้วแต่ให้เราเน้นที่ความเข้มข้นของไนโตรเจนสูงที่สุดถ้าเราใส่ปุ๋ยเนี้ยลงไปในพืชจะทำให้พืชมีใบที่แผ่นใหญ่ดกดำไม่ใช่ดกเขียวทั่วทั้งใบเจริญเติบโตเร็วเร่งผลผลิตได้ดีแต่ถ้าพืชของหนูเกิดการขาดครูใช้สัญลักษณ์เป็นลบนะขาดแร่ธาตุไนโตรเจนจะเกิดอะไรขึ้นเราจะสังเกตได้โดยพืชอะค่ะจะมีใบที่เป็นสีเหลืองและเหลืองทั่วใบคีย์เวิร์ดคือเหลืองทั่วทั้งใบให้เรารู้เลยว่าอ๋อเขากำลังขาดธาตุไนโตรเจนมาดูภาพดีกว่าภาพนี้ค่ะอันนี้ด้านซ้ายเขาบอกว่าถ้าขาดไนโตรเจนพืชจะโตช้านะและมีใบเหลืองทั่วทั้งใบแบบนี้ลองมาดูภาพจริงๆด้านขวาเนี่ยค่ะถ้าพืชเขาเป็นใบเหลืองแบบนี้ให้เรารู้เลยว่าเราต้องเติมปุ๋ยที่มีปริมาณความเข้มข้นของไนโตรเจนมากกว่า P กับ K สองค่ะ P คือฟอสฟอรัสจริงไหมฟอสฟอรัสเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของดอกเร่งดอกเร่งการออกดอกเร่งการผสมพันธุ์ของเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียถ้าหากว่าเราต้องการปลูกพืชดอกอะค่ะต้องการเร่งให้ดอกกุหลาบงอกงามเจริญเติบโตต้องการเร่งให้ดอกสับปะรดเกิดการผสมพันธุ์เร็วๆเราก็ต้องไปซื้อปุ๋ย NPK อีกละที่มีอัตราส่วนของ NPK ดังต่อไปนี้อาจจะเป็น12 24 12แบบนี้ก็ได้แต่จุดเน้นคือปริมาณของฟอสฟอรัสจะต้องสูงกว่า N และ K เพื่อให้ฟอสฟอรัสเนี้ยเข้าไปช่วยในเรื่องของการเร่งการเจริญเติบโตการขยายขนาดของดอกและเร่งการที่เกสรตัวผู้สเตเมนเข้าไปผสมกับเกสรตัวเมียทำให้ได้ผลผลิตปริมาณมากขึ้นแต่ถ้าพืชอะค่ะเขาขาดฟอสฟอรัสล่ะขาด
พืชจะมีลักษณะหรืออาการอย่างไรเราสามารถสังเกตได้คือพืชจะมีขอบเน้นที่ขอบใบเป็นสีแบบไหนสีแบบสีโทนทึมๆอะค่ะสีพวกสีม่วงเข้มสีแดงเข้มประมาณออกเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เราก็จะสามารถคาดคะเนว่าอ๋อเขาขาดฟอสฟอรัสต้องไปเติมปุ๋ยที่มีปริมาณฟอสฟอรัสมากขึ้นดูภาพดีกว่านี่ค่ะสองภาพนี้ภาพนี้กับภาพนี้เป็นยังไงเราค่อยๆสังเกตที่ใบของเขาค่ะเช่นภาพนี้จริงๆอ่ะใบหญ้าหญ้ามาเลเซียหญ้าญี่ปุ่นเขาต้องมีสีเขียวทั่วทั้งใบจริงไหมแต่ถ้าขอบใบของเขามีสีม่วงสีแดงสีน้ำตาลประมาณนี้ค่ะเราจะรู้เลยว่าเขาขาดฟอสฟอรัสหรือถ้าดูจากภาพนี้ต้นมะเขือเราดูที่บริเวณขอบใบเขาค่ะจะเริ่มมีสีแบบเข้มๆสีน้ำตาลสีม่วงรู้เลยว่าเขาขาดฟอสฟอรัสค่ะ K คือโพแทสเซียมซึ่งเขาจะเร่งการเกิดผลใช่ไหมขอเขียนให้ก่อนนะโพแทสเซียมเร่งการเกิดผลหรือใบอ่อนยอดอ่อนก็ได้ค่ะครูจะขอเน้นง่ายๆคือเน้นการเกิดผลเนาะจะได้จำง่ายๆใบดอกผลถ้าเด็กๆเป็นกรรมกรไม่ใช่เกษตรกรหรือว่ามีแปลงผักอะไรต่างๆเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆต้องการเร่งการเกิดผลเช่นผลพริกผลมะเขือเทศต่างๆให้เด็กๆไปหาซื้อปุ๋ยที่มีสูตร NPK ในอัตราส่วนแบบนี้12 24 24ส่วนมากเขาจะเร่งทั้งดอกและผลร่วมกันเนี่ยค่ะพอเคสูงปุ๊บก็จะทำให้เกิดการเร่งการเจริญเติบโตของผลแต่ถ้าพืชขาดเคโพแทสเซียมเราจะสังเกตได้อย่างไรพืชก็จะมีขอบใบที่เป็นสีน้ำตาลแล้วก็หงิกงอขอบไหม้ค่ะง่ายๆจำอย่างนี้เทคนิคเคขาดขอบใบแห้งแฮะเคขาดขอบใบแห้งคือเคขอบใบเคดูที่ขอบใบจะแห้งมาดูรูปนี่ขาดเคเป็นยังไงใบมะเขือเทศอันเดิมขอบใบเขาจะหงิกงอจะแห้งเข้ามาข้างในค่ะหรือถ้าเป็นใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเห็นไหมเขาก็จะมีเหมือนขอบใบจะไหม้จะแห้งเข้ามาค่ะและในที่สุดข้างในก็จะเป็นจุดๆๆสีน้ำตาลหรือดูภาพนี้ก็ได้เนี่ยค่ะที่บริเวณขอบใบเขาจะหงิกงอจะแห้งงอบอ่ะงอบเข้ามาเอียแมคโครนิวทรีนกลุ่มสุดท้ายคือธาตุอาหารรองแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์อันนี้แตะเบาๆให้เนาะจำไว้แคลเซียมถ้าเปรียบเทียบกับโครงสร้างของคนของสัตว์แคลเซียมเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงจริงไหมแต่ถ้าในพืชจำไว้ช่วยอะไรให้แข็งแรงแคลเซียมเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างเซลล์วอลค่ะให้หนาแข็งแรงช่วยสร้างในส่วนของมิดเดิลลาเมลลาทำให้เซลล์วอลพืชมีความแข็งแรงแต่ถ้าพืชขาดก็ทำให้เซลล์วอลบางค่ะเซลล์พืชบอบบางอย่างเงี้ยค่ะส่วนแมกนีเซียมเขาเป็นโครงสร้างของคลอโรฟิลล์เม็ดสีเขียวๆอ่ะถ้าพืชขาดแปลว่าอะไรก็ทำให้พืชมีสีเขียวน้อยลงหรือทำให้ใบพืชเป็นสีเหลืองค่ะเช่นเดียวกับพวกโพแทสเซียมส่วนตัวสุดท้ายซัลเฟอร์
ตัว S จะเป็นองค์ประกอบของพวกกรดอะมิโนแอซิดโปรตีนต่างๆแสดงว่าเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของกระบวนการสร้างหรือกระบวนการเกิดเมตาบอลิซึมในร่างกายของพืชอาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชถ้าพืชขาดก็จะทำให้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงถูกยับยั้งหรือหยุดลงมาดูแร่ธาตุกลุ่มที่2เราเรียกเขาว่าไมโครนิวเทรียนหมายถึงแร่ธาตุหรือสารอาหารที่พืชเนี่ยค่ะต้องการเพียงแค่ปริมาณเล็กน้อยน้อยมากขาดได้ไหมขาดได้ค่ะพืชยังคงเจริญเติบโตได้อยู่เขาเปรียบเสมือนวิตามินเสริมอะค่ะที่ช่วยทำให้เกิดกลไกหรือเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายของเราได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแต่ขาดได้ครูให้เด็กๆจำแบบนี้ไอ้แมงสังทองคือตัวนี้ไอแมงสังทองไอคืออะไรคะไอก็คือไอโอดีนแมงกานีสสังกะสีซินทองเอยูจริงๆมีมากกว่านี้แต่ให้รู้ประมาณนี้ก็พอพวกเนี้ยค่ะเขาจะเป็นเหมือนตัวที่ร่วมในการทำงานเราเรียกว่าโคเอนไซม์ให้รู้ประมาณนี้พอเข้าไปช่วยในการเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้ใช้เวลาในการเกิดปฏิกิริยาเนี้ยน้อยลงแค่นั้น